อีกหนึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้นะคะคุณผู้ชมที่จังหวัดสงขลามีหลานคนหนึ่งค่ะเกิดอาการคุ้มครงจากฤทธิ์ของยาเสพติดทีนี้เขาเป็นระบุว่าเขาแข้นแ้นคนที่เป็นอาแท้ๆที่เคยมาต่อว่าพ่อเขาทําความเสื่อมเสียให้กับครอบครัวเขาฆ่าตัดศีรษะอาทิ้งและเอาศีรษะของอาไปโยนทิ้งบ่อทรายค่ะ สพรัตภูมิจังหวัดสงขลาได้รับแจ้งเหตุนะคะมีคนถูกฆ่าปาดคออยู่ที่บ้านหนองจอกก็เลยเดินทางไปตรวจสอบดูเจอร่างของนายว่าสนานรักจิตผู้ตายค่ะเป็นอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแต่เจอสภาพศพคือเฉพาะตัวนะคะส่วนศีรษะถูกตัดหายออกไปแล้วที่คอเนี่ยมีร่องรอยฟันเป็นแผลเวอะหวะนอนเสียชีวิตอยู่ภายในหลังบ้านที่เกิดเหตุคือบ้านเลขที่1นึทับสทีนี้เจ้าที่เจอแต่ช่วงลําตัวไม่เจอศีรษะแต่พอเดิน สำรวจดูคาดการว่าคนร้ายน่าจะฆ่าตัดหัวแล้วเอาศีารษะไปทิ้งที่อื่นด้วยการเดินแล้วปีนข้ามกำแพงหลังบ้านเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบดูพื้นที่ที่เกิดเหตุบริเวณด้านหลังบ้านกับกำแพงอะค่ะมันมีคราบเลือดหยดเป็นทางยาวเลยทีนี้พอไปดูแล้วก็สอบถามกับพยานแวดล้อมมีชาวบ้านในพื้นที่ให้ข้อมูลนะคะว่าคนที่ก่อเหตุเป็นเครือญาติกับผู้ตายค่ะชื่อว่านายเกียรติศักดิ์รักจิต ทีนี้ตำรวจก็เลยตามไปคุมตัวในเวลาต่อมานะคะเจ้าตัวไม่ได้มีท่าทีขัดขืนแต่อย่างใดคุมตัวได้เพราะมมีสปาตา้ายาวประมาณ1ฟุตพอเอานายเกติศัก์ดมาสอบถามเขาก็ยอมรับว่าเขาเป็นคนฆ่าตัดศีรษะนายวัสนาผู้เป็นอาแท้ๆจริงๆค่ะศีรษะอพอตัดแล้วเอาใส่ถุงพลาสติก เดินลัดเลาะตามเนินทรายผ่านเข้าพื้นที่ป่ายางแล้วโยนทิ้งที่เบาทรายอ่โยนทิ้งที่บ่อทรายห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ500เมตรตำรวจคุมตัวได้นะคะก็เลยเอาตัวในเกียรติศักดิ์ไปชี้จุดที่โยนศีรษะของผู้ตายทิ้งไปหน่อยแต่คุณผู้ชมคะพื้นที่บ่อทรายอะ พื้นที่บ่อทรายมันเป็นพื้นที่เหมือนบ่อก,กว้างๆอะค่ะจะค้นหาก็เป็นไปอย่างยากลําบากทีนี้จะสอบถามเกียรติศัก์ก็ให้การวกไปวนมาอีกตํารวจก็เลยพาเกียรติศัก์ไปชี้จุดดูหน่อยแต่ก็ยังไม่ได้พิกัดที่ชัดเจนแต่มีคนงานที่บ่อทรายเขายืนยันนะคะว่าเขาเห็นเกียรติศักิด์ดําผุดดําไหว่เกาะขอนไม้อยู่กลางน้ําที่บ่อทรายจริงๆคนงานที่ดูดทรายก็ถามเกียรติศักว่าเฮ้ยลงไปทําอะไรตรงนั้นระวังจมน้ําเกียรติศัก์บอกว่าอ๋อ oh, ลงมาออกกําลังกายพี่ ไม่มีอะไรซึ่งตอนนั้นคนงานยังไม่รู้นะคะว่ามันมีเหตุการณ์ฆ่าตัดคอเกิดขึ้นถามกับเก,กียรติศักดิ์ูทำไมถึงขั้นต้องฆ่าตัดหัวอาแท้ๆเกียรติศักดิ์บอกว่าคุณอาเคยไปด่าพ่อเขาเคยไปใส่ร้ายเขาว่าเขา,าเขาโมย TV, ทีวีทั้งๆที่เขาไม่ได้ทําคุณผู้ชมคะแต่ตํารวจเนี่ยพอสืบสาวเราเรื่องแล้วดูแล้วพบว่าเกียรติศักดิ์เอง เวลาให้ข้อมูลนะไม่ค่อยอยู่กับร่องกับรอยแล้วเจ้าตัวมีประวัติติดยาเสพติดด้วยเบื้องต้นเองทีมงานเราก็ลงพื้นที่ไปนะคะผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่ไปคุณแบงค์นภัทรได้คุยกับญาติของผู้ตายค่ะคุณพระดอนเขาให้ข้อมูลแบบนี้ว่ากิตติศักดิ์ผู้ก่อเหตุอ่ะมีอาการทางประสาทเพราะไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดบางทีก็เอาเรื่องนู้นเรื่องนี้มาคิดจินตนาการรวมกันประติดประต่อไปเองว่าคนนั้นคนนี้จะเข้ามาทําร้ายร่างกายส่วนเรื่องที่ว่า เขาระบุว่าทางฝั่งอาผู้ตายไปด่าพ่อเขาเขาน่าจะคิดไปเองมากกว่าผู้หลักผู้ใหญ่บางทีเขาอาจจะคุยกันบ้างหรือเถียงกันบ้างตามประษาคนแก่เรื่องที่เกิดขึ้นเชื่อว่าน่าจะเป็นพิษยาเสพติดและอาการทางสมองลองฟังค่ะปกติคือแบบมีคุยแบบเชิงสั่งสอนหลานไปมั่งประมาณเนี้ยพักหลังหลานก็ไม่ได้มาหายไปนานน้่ก็เนี่ยพึ่งเข้ามาก็ก่อเหตุแต่คือ ไม่รู้ว่าผู้เกิดเหตุเขาคิดเก็บกดยังไงเหมือนกันถึงได้ก่อเหตุขึ้นมาไม่ไม่มีนะมนไ,ไม่ได้ไล่ทำไล่ใช่เอามองไหมว่ามันอาจจะมาจากฤทธิ์ที่แบบว่าอาการแบบว่าเหมือนเสพยาค่อนข้างเยอะอาจจะมีส่วนด้วยวันนี้ตำรวจเน่ยประสานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะคะไปปฏิบัติการค้นหาที่บ่อทราย ตอนนี้เจอแต่ลำตัวศพค่ะสิ่งที่ยังหาไม่เจอคือศีรษะของนายวาสนาผู้ตายแล้วคุณผู้ชมดูพื้นที่บ่อทรายตรงนี้กว้างมากแล้วน้ำมันก็ขุ่นนักประดาน้ำจากหน่วยกู้ภัย5หน่วยงานด้วยกันนะคะประสานกำลังกันลงพื้นที่ไปค้นหาแต่หาตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วก็ยังหาไม่เจอเพราะว่าความยากคือน้ำมันขุนมากพอดำลงไปแล้วทรายข้างล่างบางทีมันตีขึ้นมาทําให้การมองลงไปใต้น้ำเนี่ยมองไม่ค่อยเห็นพื้นที่ตรงนี้มันกว้างมากนะคะแล้วก็ลึกประมาณเจ็ดถึง 8เมตรด้วยพอน้ํามันขุ่นปุ๊บเป็นอุปสรรคแรกอีกอย่างหนึ่งก็คือคําบอกเล่าของเกีรติศักดิ์คนก่อเหตุที่มีประวัติเกี่ยวกับยาเสพติดและมีอาการหลอนให้ข้อมูลค่อนข้างวกไปวนมาชี้พิกัดไม่แน่ชัดว่าตัวเองเอาศีรษะผู้ตายไปทิ้งไว้ที่ไหนเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังหาศีรษะของวาสนาผู้ตายไม่เจอนะคะ mm hmm. ล่าสุดตำรวจคุมตัวกิติศักดิ์ผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้แล้ว คุมขังไว้ที่สพรัตภูมิก่อนเดี๋ยวจะสอบปากคําต่ออีกทีหนึง่งแต่คาดการว่าวันนี้น่าจะไม่มีการเอาตัวมาทําแผนประกอบคํารับสารภาพในที่เกิดเหตุนะคะเกร,รงว่าจะมีการรุประชาทันแล้วเดี๋ยวจะบานปลายค่ะแต่ก็ต้องหาศรีรษะให้ครบใช่ไหมเพื่อประกอบคดีใช่แต่ตอนนี้ยังไม่เจอเลย